สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับเรื่องจริงที่คนอ่านไม่เคยรู้นะครับมีหลายเรื่องราวในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะครับบางเรื่องก็คาดไม่ถึงครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง1 นะครับนักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงพันธุกรรมของแพะให้สามารถสร้างใยแมงมุมจากน้ำนมของมันได้นะครับศาสตราจารย์แลนดี้เลวิสแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการปลูกถ่ายยีนของแมงมุมในแพะเพื่อช่วยให้แพะที่ถูกปรับเต่งยีนนั้นนะครับสามารถผลิตนมที่มีโปรตีนพิเศษได้ครับซึ่งนมแพะนี้นะครับจะถูกทำให้เป็นผงก่อนแล้วนำมาปั่นให้เป็นเส้นใยแมงมุมครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะครับมันก็มีประโยชน์ในหลายวงการเลยนะครับทั้งทำเสื้อเกาะกันกระสุนทำเส้นเอ็นเทียมในมนุษย์นะครับหรือแม้แต่เข็มขัดรถยนต์ก็จะสามารถทำได้นะครับ2ครับดินแดนที่ไม่มีขอบเขตเวลาครับมีเฉพาะที่ขั้วโลกใต้เท่านั้นนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเส้นลอติจูดทั้งหมดบนโลกนะครับมาบรรจบกันที่นั่นครับเพราะว่าโลกเราไม่ได้แบนไงครับโลกเรามันกลมมันก็ต้องมาบรรจบที่นั่นนะครับสถานที่สุดโหดที่มีแต่ความหนาวเย็นลมแรงอุณหภูมิที่ติดลบกว่า60องศาเซลเซียสนะครับและยังเป็นที่ตั้งของสถานีทดลองบนขั้วโลกใต้ซึ่งมีหลายประเทศเป็นเจ้าของนะครับเขาว่ากันว่ามีเป็นแบบ10ประเทศเลยทีเดียวนะครับมันก็หมายความว่าหาก2สถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันบริเวณนั้นนะครับพวกเขาอาจจะใช้ขอบเขตเวลาที่ต่างกันคือขอบเขตเวลาของประเทศใครประเทศมันก็ประมาณว่าคนละเวลากันเลยนะครับทั้งที่อยู่สถานที่เดียวกันนะครับ3มีสุสานยานอวกาศในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ครับที่รู้จักกันในชื่อ Point Nemo นะครับมันเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างจากพื้นดินมากที่สุดในโลกถึง 2,688 กิโลเมตรนะครับเป็นที่ทิ้งยานอวกาศมากกว่า300ลำและเศษซากชิ้นส่วนอวกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงสถานีอวกาศ MIR ซึ่งเป็นวัตถุชิ้นแรกที่ประกอบในวงโคจรของโลกด้วยนะครับโดยนักบินอวกาศชาวรัสเซียครับที่แห่งนี้นะครับมันน่าจะเป็นที่ตกของวัตถุอวกาศหรือว่าดาวเทียมนะครับเมื่อพวกเขาเลิกใช้แล้วพวกเขาก็จะดึงให้มาตกที่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีคำถามตามมานะครับว่าทำแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอันตรายกับสัตว์น้ำแถวนั้นหรือไม่มันไม่เป็นอันตรายหรอกครับแถวนั้นนะครับมันไม่ค่อยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มันคือเขตตายทางชีวภาพครับ4. บล็อกโคลี่คืออาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแม้ว่าจะมีพืชที่กินได้หลายชนิดสามารถหาได้จากป่าเช่นเห็ดหน่อไม้หัวหอมและอย่างอื่นเป็นต้นนะครับแต่บล็อกโคลี่นะครับไม่ใช่หนึ่งในนั้นครับมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับมันพัฒนามาจากกลัมปีป่าพันธุ์บาซิก้านะครับมันถูกปรับแต่งสายพันธุ์ให้มีรสชาติที่ถูกใจผู้คนมากขึ้นกลัมปีป่ามีดอกตุ่มเล็กและเป็นพืชล้มลุกนะครับแปลว่ามันจะออกดอกแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นแต่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเราสามารถบังคับให้มันออกดอกซ้ำได้หลายครั้งเมื่อต้นรุ่นถัดไปที่มีดอกที่ตุ่มใหญ่กว่าและมีรสชาติที่ดีกว่าเติบโตนะครับชาวสวนก็จะเริ่มขยายพันธุ์จากต้นนั้นนะครับในรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆยังมีโอกาสเพิ่มเติมที่จะได้ต้นที่มีดอกตุ่มที่ใหญ่กว่าและมีรสชาติที่ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะครับและยีนอื่นๆนะครับก็จะทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ5นะครับรองเท้าส้นสูงเป็นรองเท้าของผู้ชายนะครับรองเท้าส้นสูงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่10นะครับทหารม้าของเพอร์เซียสวมรองเท้าบูทแบบส้นเพื่อให้ในใจว่าเท้าของพวกเขาอยู่ในโคนของม้านะครับนอกจากนี้นะครับส้นเท้ายังช่วยให้นักขี่ม้ายิงธนูซึ่งยืนบนหลังของม้าเวลาควบได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะครับประโยชน์ของส้นรองเท้าสำหรับนักขี่ม้านี้ได้รับการรักษาเก็บไว้ในรองเท้าบูทของคาวบอยด้วยนะครับการมีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมั่นคงเนื่องจากมีการบำรุงรักษาที่มีราคาแพงและใช้เวลานานดังนั้นการสวมส้นสูงตามธรรมเนียมแล้วผู้สวมใส่ถึงมีความมั่งคั่งมหาศาลนะครับ6นะครับถั่วลิสงวอลนัทอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์พิซซาซิโอนะครับพวกมันไม่ใช่ถั่วครับพวกมันจัดประเภทเป็นผลไม้แห้งที่มีเปลือกแข็งเม็ดเดียวนะครับเรียกว่านัทนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นไม้ยืนต้นลำต้นสูงนะครับมีเปลือกแข็งมากครับและมีโปรตีนน้อยกว่าถั่วเม็ดแห้งครับแต่นัทเกือบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอัลมอนด์นะครับอุดมไปด้วยแมกนีเซียมสูงนะครับซึ่งในถั่วเมล็ดแห้งนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเจ็ดนะครับอามาดิโลหรือตัวนิ่มนะครับมีเปลือกที่แข็งมากนะครับจนสามารถหักเหกระสุนได้นะครับมีชายหนุ่มชาวเท็กซัสผู้น่าสงสารคนหนึ่งนะครับได้สร้างบทเรียนอันเลวร้ายให้กับตัวเองนะครับเมื่อเขายิงตัวนิ่มเพียงเพื่อให้กระสุนทะลุเปลือกของมันนะครับแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับกระสุนกลับสะท้อนเปลือกอันแข็งแกร่งของตัวนิ่มนะครับขับเข้าไปที่ใบหน้าตรงกรามของเขานะครับแล้วชายคนนี้ก็ถูกนำส่งตัวไปโรงพยาบาลในทันทีเลยนะครับซึ่งเปลือกของมันนะครับถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนิ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ